เอกชนทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันยืนยันความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งนอกราชนาณาจักสำหรับคนไทยในสหรัฐอเมริกาทันทีที่มีความชัดเจนครับขณะดเดียวกันก็มีการเตรียมกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหรัฐ190ปีตลอดปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเอกสารสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ที่มีการลงนามเมื่อวันที่20มีนาคม พุทธศักราช2,376คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่ยืนยันการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์กับสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการมากว่า190ปีซึ่งในวาระครบรอบในปีนี้ทั้งสองประเทศต่างเตรียมจัดก,กิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปีเพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันยาวนานครับนายธานีแสงรัฐ เอกอัคราชทูตไทยณักกรุงวอชิงตนันเปิดเผยกับ VOA ไทยถึงการเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษในวาระครบรอบ190ปีทั้งในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและพาณิชย์การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ190ปีครบในวันที่20มีนาคมครับปี25นนะครับ สถา,านทูตไทยในก Washington DC, ารุงวอชิงตันดีซีสถานกงสุลของเราด้วยนะครับแล้วก็สถา,านทูตสหรัฐในประเทศไทยด้วยรเราเราทำงานร่วมกันนะครับสถา,านทูตสหรัฐเขาก็มีมีงานหลายอย่างนะครับ,รบที่สําคัญที่ทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐทำทำ,ทำอยู่2เรื่องเลยสําคัญมากเลยคือเรื่องเทรดวินส์นะ,ะเดือนมีนาคมเนี่ยเขาจะพาทศนักธุรกิจขนาดใหญ่นะครับจำนวนนับร้อยคนไปที่ประเทศไทยก็เป็นโอกาสดีในส่วนของสถา,านทูตไทยที่วอชิงตันเนี่ย ในวันที่20มีนาคม,ามแล้วก็หลังจากนั้นอีกเป็นระยะระยะเนี่ยก็เราจะเริ่มด้วยาการจัดสัมมนานะครับทั้งเรื่องของการยกระดับพันธมิตรความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่เราพูดถึงเนี่ยอยากจะรับฟังความเห็นนะครับจากนักวิชาการ,รจากผู้เชี่ยวชาญที่พูดว่าเราจะทำยังไงอ,อันนี้เราก็จะทํากานเป็นระยะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเราจะมีงานการาเทศกาลไทย เอกอัคราชทูตไทยณกลุงวอร์ชิงตันกล่าวต่อไปว่านอกจากหลายกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตไทยยังมีภารกิจสำคัญในการเตรียมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับชาวไทยในสหรัฐทันทีที่มีความชัดเจนครับเราก็ถือว่าเรามีความเชี่ยวชาญและเราผมเรียนยืนยันนะฮะเ,เราทำทุกอย่างบนกระดาษไม่ทำบนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอาจจะเป็นวิธีโบราณหน่อย แต่คั่วกระดาษบัตรเลือกตั้งมันจะต้องตรงกับบัตรจํานวนบัตรเลือกตั้งเราไม่ทราบอกท่านลงอะไรแต่มันจะต้องต่อกันนะตรวจสอบได้ f ร l a c <oughs> <Full accountability S 1> c o u u t a b i l i t y ครับฟรเ c c o u n t a b i l i t y เราจะไม่มีปัญหารเรื่องการนับบัตรเลือกตั้งและในการสัภาพพิเศษกับวิวไทยนายธานีแสงรัฐยยังยืนยันถึงความสําคัญ ของภารกิจในการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาให้มีความสามัคคีและมีบทบาทมากขึ้นทั้งทางภาคสังคมและภาคการเมืองของสหรัฐอเมริกาให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไทยในต่างแดนในอนาคตด้ครับ